ธรรมสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่พร้อมที่จะลงไปพิจารณาการทำงานซึ่งเราก็ทำงานกันมาแล้ว2 ชั่วโมงนะคะตั้งแต่เช้าเลยอะค่ะตั้งแต่ก่อนตี 5เล็กน้อยเราก็รู้สึกได้ว่าเราแข็งแรงขึ้นคุณแม่เริ่มมีกำลังค่ะเดี๋ยววันศุกร์นี้ก็จะได้กลับไปเล่าให้คุณหมอฟังนะคะการมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะการทำงานถวายพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ถือเป็นมหากุศลของพวกเราจริงๆค่ะและที่นี่ก็จะมีภูมิคุ้มกันนะคะก็เห็นภูมิคุ้มกันคือเห็นตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นก็ไล่มายิ่งพระอาทิตย์ก่อนขึ้นเนี่ยโลกมันสงบงามจริงๆในความมืดโลกยิ่งมืดเราจะมองเห็นความสวยงามของรุ่งอรุณนะคะแล้วก็สีแดงไปทั้งท้องฟ้าเลยค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยมันยังดำเนินต่อไปและก็เป็นการดำเนินอย่างที่ต้องมีกัลยาณมิตรก็คืออริยมรรคมีองค์8เป็นดังหนทางอันประเสริฐของเราที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทขาดสติใช้ชีวิตอย่างรู้ว่าอะไรควรอย่างไรนะคะได้ทำงานกับเด็กๆสาวน้อยจากปปากยอเมื่อเช้านี้สอนเข้าแม้กระทั่งการจอดรถต้องเอาหัวออกถ้าเผื่อมันมีอิมเมจเจนซี่อะไรขึ้นมาอย่างน้อยเราพร้อมที่จะเคลื่อนชีวิตของเราไปเลยเพราะเราไม่ประมาทแม้กระทั่งการจอดรถหรือการสวมรองเท้าของเราเราต้องวางรองเท้าของเราให้มีหัวออกไว้พร้อมที่จะเดินทางทันทีก็แทบจะเรียกว่าสอนวิชาชีวิตกันเลยทีเดียวค่ะก็วันนี้เขาก็ได้รับรางวัลแล้วค่ะเดี๋ยวเย็นนี้โปรดติดตามการเป็นศิลปินของพวกเขานะคะกุหลาบที่เราเห็นอยู่นี่คือฝีมือของหลานๆทั้งนั้นคุณยายก็เข้ามาบ้างเพียงแต่ช่วยเขารดน้ำในตอนเช้าเพราะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่คุณแม่ภาวนาแล้วก็การทำงานรดน้ำต้นไม้มันทำให้คุณแม่เนี่ยเห็นกำลังขากำลังแขนลมหายใจนะคะที่ทำให้พวกเราประเมินตัวเองได้เหมือนเราไปหาคุณหมอเราก็เอารางวัลไปให้คุณหมอนะคะเมื่อวานนี้เดินเล่นอยู่ในป่าเห็นต้นไม้ชนิดนี้ต้นหนึ่งมันโตใหญ่มากเดี๋ยวเราจะลองทำดูอันนี้เป็นเฟื่องฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีคนมาถวายคุณแม่ก็โตใหญ่จริงๆเพื่อที่จะให้ร่มเงานะคะคือไปเห็นอะไรมาก็เอามาเล่าให้เด็กๆฟังเตือนให้เด็กๆ เขารู้ว่าชีวิตมันสั้นมีโอกาสอยู่ด้วยกันก็ใช้โอกาสนี้ค่ะดำเนินชีวิตไปให้มันสดขึ้นนะคะก่อนจะขึ้นรถก็อดจะแวะมาดูคูนสีม่วงไม่ได้เลยนะคะก็เป็นดอกคูนที่เมื่อวานนี้เอาไปบูชาพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เนี่ยค่ะมีกลิ่นหอมนะคะสวยงามอันนี้สวยงามจริงๆอันนี้ต้องตอนก่อนใช้วิธีการตอนดอกสวยงามสีเข้มมากเลยค่ะสีเป็นสีแบบสีเม็ดมะปางเลยอ่ะมีหนอนเจาะด้วยนะมีหนอนเจาะอยู่แสดงว่าเธอก็ต้องอร่อยแหละนี่ดูสิคะเขาต้องอร่อยอันนี้เขาบานแล้วอันนี้เขาบานแล้วอันนี้ก็จะร่วงนะคะเมื่อวานนี้เราเห็นตรงนี้บานแล้วก็สองดอกนี้ก็เป็นสองดอกที่แบบเพิ่งบานวันนี้ขอสังเกตเขาสักหน่อยนึงแล้วก็จะรู้ว่าความเป็นอนิจจังแม้กระทั่งการเรียนรู้ได้ยินเสียงสาวๆคุยกันใช่ไหมคะลองดูวันนี้ถามเขามีแผนของเขาเลยค่ะเขาเห็นหญ้ามันรกหน้ากระดานไปเลยเมื่อเช้านี่บอกเขาว่าเดี๋ยวจะเอาผู้ชายเนี่ยมาช่วยตัดหญ้ารกๆให้นะแต่เธอต้องระวังองค์นะมีใครที่บ้านเขาอยากจะจับเราแต่งงานก่อนมีไหมมันทำท่าเหลอหลาแล้วก็สงบไปนิดนึงเราก็รู้สึกได้เลยว่าไอ้หลานๆเราเนี้ยสอนมันทุกเรื่องแหละสอนให้เห็นเลยในกรณีที่เขามาเป็นครูของเราเนี่ยนะคะที่แสดงว่าอีก4คนเขากำลังทำอะไรอยู่นะอันปันอาจจะแยกออกไปอันนี้นะคะอันนี้อยู่กันเมื่อวานนี้มาอีก2นะเด็กๆ
เมื่อวานนี้มาอีกสองคนคนไหนคะลูกอ๋อเป็นพี่น้องกันเหรอจ๊ะอ๋อเดี๋ยวพ่อมาแม่มาเด็กๆไปช่วยมุงกุฏิตัวเองนะวันนี้ได้จาก2,000ตับแล้วเนาะจ้ะขอบใจนะเอาส่งเสียงมาหาคุณยายก่อนบ๊ายบายจ้ะมีเสน่ห์นะพวกเราอ่ะอ้าวสมหวังถอนทั้งนั้นเหรออ่ะดีแล้วจ้ะเดี๋ยวคุณยายจะให้กลุ่มของคุ้มดำเนินเนี่ยค่ะมาตัดหญ้าตรงนี้ป่ะถึงเวลาไปหาพี่หมอนุ้ยแล้วคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้จะพูดถึงเรื่องกรณีที่โลกมันลุกเป็นไฟค่ะป่ะ9 โมงเจอคุณยายนะเจ้าค่ะอย่าลืมกินข้าวล่ะก็เดี๋ยวต้องหาอาหารที่เขาสามารถหยิบได้สะดวกเพราะเขาตื่นตีสี่นะคะตรงนี้ค่ะดูเราเห็นยางนาก็มีเสียหายบ้างทาราฟาร์มกำลังเริ่มกลับมาและแม่ชีกิฟวางแผนไว้วันทารากลับบ้านนะคะเห็นพักดินไว้สัก 2-3 อาทิตย์อยู่ก็หวังว่าพวกเราจะได้มีโอกาสชิมผักทาราฟาร์มนะคะแม่กบก็ได้อาทิตย์ละผูกวินโตไว้อาทิตย์ละ1ครั้งก็เป็นอะไรที่ดีมากค่ะกินผักพื้นบ้านเนี่ยน้ำมันเริ่มฝนตกอ่ะน้ำมันเริ่มไม่ซึมละแสดงว่าเราก็ต้องเชื่อธรรมชาติแหละจะบอกว่าดินเข้าน้ำมันเก็บไม่ได้แต่ถ้าฝนตกมากมันก็ยังมีเวลาขยายพื้นที่นะคะคุณแม่เดี๋ยวจะขอให้อาจารย์กรกฎมาสอนพวกเราติดกระดาษกับปลาเป็นศิลปะอีกอันนึงแล้วก็จะสอนให้พวกเรารู้จักการทำงานพื้นบ้านให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นเหมือนศูนย์แห่งการเรียนรู้แม้กระทั่งงานศิลปะของศิลปินพื้นบ้านในจังหวัดเพชรบุรีลั่นธม2ต้นนี้ไปละแข็งแรงละอันนี้พี่เสรีกับเมธเขาทำนะอันเนี้ยเราต้องเอาแบบเนี้ยมาตั้งแล้วก็ให้เห็นความเข้มแข็งปอเทืองก็กำลังโตแข็งกับย่านะแต่ที่น่ารักจริงๆขอพูดซ้ำค่ะบาวบาบค่ะบาวบาบนี่พอแตกใบอีกทีหนึ่งนี่แบบคุ้มค่ามากของการปลูกคุ้มค่าจริงๆของการปลูกนะคะเราจะกลับไปที่เดิมเพราะวันนี้เราจะต้องส่งงานว่าต้นกรดนะคะที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยตอนนี้ค่ะต้นนางๆอย่างเงี้ยดีแล้วล่ะเพราะมันจะได้แบบแข็งแรงนะอันนี้ที่เราหยุดเป็ดเหรออ๋อมันขึ้นไม่ได้เหรอมันเดินไม่เป็นเหรอเป็ดเนี่ยแต่มันบินเหรอมันคงคิดว่ามันเป็นนกนะเดี๋ยวเขาน่าจะพอใจถ้าเขาไม่ได้จริงเขาเดินขึ้นทางนั้นก็ได้นี่เขาคงสงสัยมันคงอยากอยู่ในโลกนี้คนเดียวเนาะมันเหมือนเราเวลาวิเวกเราไม่อยากยุ่งกับใครเลยตอนนี้เราเริ่มเห็นต้นกดเนี่ยเหมาะมากเหมาะงามเลยล่ะเพื่อให้พวกเราไปตรวจงานเมื่อวานนี้เขายังไม่ได้ปลูกใช่ไหมวันนี้ปลูกแล้วไปดูกันหน่อยค่ะแอบดูเป็ดหน่อยสิเป็ดเขาต้องการความช่วยเหลือป่ะเราอย่าคิดเอาเองนะมันเหนื่อยไหมเนี่ยเอ๊ะแล้วกลางคืนมันนอนไหนมันก็ไต่ขึ้นไปบนแพได้เนี่ยแต่น่าจะมีความสุขมันไม่ได้เห็นท่าทางมันต้องการความช่วยเหลือนี่คุณแม่ไม่รู้นะนี่ไงมันก็เดินขึ้นไปได้เนี่ยมันก็ค่อยๆเดินขึ้นไปได้เป็นธรรมชาติของเป็ดมะก็เป็นลักษณะของการคาดเดาอันนี้คาดเดาไม่ได้เก่งแล้วค่ะก็อันนี้ก็มาแล้วใส่ลงไปแล้วค่ะต้นเล็กๆนางๆก็อยู่ข้างบนก็น่าจะ1 ปีก็โตไล่กันละค่ะเราไป
เดินทางไปข้างบนเพื่อจะขอบคุณผู้ที่ช่วยเราทำงานนะคะก็มีสุภาพบุรุษจากคุ้มดำเนินมาอยู่กับเราในจันทร์อังคารพุธพฤหัสพวกนี้ก็กลับแล้วค่ะเนี่ยค่ะที่คุณแม่อยากให้เห็นเนี่ยค่ะต้นนี้มาไอ้เนี่ยตายแต่อันเนี้ยแตกอันเนี้ยแตกที่บ้านเราเห็นไหมคะโอ้น่าเลี้ยงนะต้นเนี้ยมันแตกใหญ่พอๆกันนั่นเลยและอันนี้เดี๋ยวเราก็เลื่อยอันนี้ก็เป็นลักษณะของการต่อสู้ของพืชมะส่วนต้นเนี้ยเขาเอียงเขาเอียงเดี๋ยวเราต้องช่วยเขาอีกหน่อยแต่เขาก็แตกพอเอียงเขาก็มีแตกเนี่ยอย่างเงี้ยคุณแม่ไม่ต้องการให้เขาตรงนะอย่างเงี้ยแตกสี่เลยเนี่ยปล่อยเลยค่ะมันมองเห็นการต่อสู้ว่าตอนที่เราปลูกตอนแรกเนี่ยมันไม่รอดก็เดี๋ยวจะเอาเข้าไปสอนคณะแม่ชีที่ดูแลตรงนี้ว่าให้เราลองช่วยกันสังเกตธรรมชาติแล้วเราก็ไม่ต้องจัดระเบียบเขาหรอกไม่ต้องให้เขาตรงไปซะทั้งหมดอันนี้ก็เหมือนกันก็เห็นแล้วล่ะว่า1ปีพวกเนี้ยค่ะในอันนี้อาจจะเล็กสุดเล็กสุดตอนปีที่แล้วแต่มันก็โตแล้วลักษณะของธรรมชาติมันคือสูงต่ำเป็นธรรมชาติของมันเราไม่ได้ปลูกเขาใช้คำว่าปลูกพลาสติกใช่ไหมเนี่ยต้นนี้ปลูกละอันนี้กบแล้วค่ะเมื่อวานนี้ยังไม่ได้กบวันนี้กบแม่กบวันนี้เขากบหลุมแล้วนะคะเนี่ยค่ะต้นขนาดนี้แหละค่ะแม่กบทำบุญถวายมา25ต้นสาธุไปด้วยกันค่ะค่ะ25ต้นเพื่อให้เราสมบูรณ์ซะเนี่ยมาถึงตรงเนี้ยเล็กๆเมื่อวานนี้คุณแม่ยังว่าเออก็ดีนะเล็กๆมันค่อยๆไล่เนี่ยค่ะขอบใจพุทธสาวิกาวิวนะโอ้สมบูรณ์สมบูรณ์เลยล่ะค่ะน้ำเนิ้มดีเลยล่ะค่ะอย่างเงี้ยฝนเดียวเองเป็นโอกาสที่ได้ปลูกง่ายด้วยต้นเล็กๆฮะคราวนี้มองไปทางโน้นมาละสาวพอคุณยายบอกเดี๋ยวเจอกันเขามีวินัยแล้วก็ฉลาดแล้วไม่ขาดปัญญาเหนื่อยแล้วด้วยพอถึงเวลา 7:30 หิ้วกระป๋องมาหิวแล้วล่ะนะโถลูกเอาหญ้าหนักนั่นน่ะเอาหญ้ามาทิ้งเดี๋ยววันหลังยายขุดบ่อข้างหลังให้หนักไหมลูกสมหวังหนักไหมเดี๋ยวยายหาหลุมให้ลูกใช้ปัญญาอ้าวเป็ดขึ้นไปอยู่บนพื้นแล้วเห็นหรือเปล่านันทวานนั่นไงมันอยู่ได้มันอยู่ได้เป็ดน่ะไม่ได้คาดเดาแล้วค่ะมันขึ้นไปอยู่เอ๊ะเป็ดมันกินอะไรนะเดี๋ยวเราเอาเรือสักลำหนึ่งลงไปช่วยเขาด้วยแล้วก็หาอาหารให้เขาหน่อยสาวลองนึกถึงสาวๆเหล่านี้โตขึ้นอยู่กับเราสัก 2-3 ปีเนี่ยนะเนี่ยอยากชวนหลานๆที่อยู่ในโครงการ ISB นะลูกลองมาเรียนรู้นี่มีวินัยมากเหมือนอยู่โรงเรียนประจำนะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนที่แบบมาเรียนรู้เรื่องตลอดชีวิตเลยพวกเราก็ต้องเชื่อมั่นว่ามนุษย์มันมีคุณค่าของตัวมันให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตของเราไว้โควิดเรื่องใหญ่ก็สำหรับคนที่เครียดง่ายเรื่องสบายสบายสำหรับคนที่เห็นว่าตัวเองจะไม่ประมาทนะคะวันนี้ก็ถวายดอกไม้กับองค์ท่านถึงแม้ว่าดูนะคะจะถูกแมลงกินบ้างถ้าเราไม่ไปบอกว่าโอ้สวยที่สุดมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็สวยแล้วล่ะค่ะความสำคัญคือเรายอมรับมันได้หรือเปล่าเรายอมรับชีวิตของเราได้หรือเปล่าคุณแม่ก็ถวายไว้ตรงเอวนั่นแหละเหน็บเอวไว้เลยท่านยกมาได้ถึง1ปีหรือยังนะนันทวันช่วยไปทำลายพวกนี้ไว้นะเนี่ยค่ะแล้วเก่งนะพุทธสาวิกาเนี่ยเก่งนะเนี่ยเห็นปุ๋ยละมาอยู่ที่ต้นโพละส
แสดงว่าเขาเริ่มวิชามองสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่คุณแม่อยากเล่าให้ท่านฟังว่ามันก็เหมือนเป็นธรรมโอสถคุณแม่แหละเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าอาหารของพี่มนุ้ยมีอะไรเนี่ยค่ะคือต้นบาวบาบเล็กๆเห็นไหมคะต้นเนี้ยค่ะขนาดปลูกอยู่บนภูเขานะต้นนิดเดียวกระถินท่วมตัวนะแต่เดี๋ยวดูว่าเขารอดไหมดูสิคะเนี่ยบาวบาบเนี่ยต้นเนี้ยต้นหญ้าท่วมตัวเขานะดูสิเขารอดไหมเนี่ยเขาเอาบาวบาบกับต้นตะเคียนมาปลูกคุณแม่ก็จะแอบดูต้นหญ้าสิโอ้โหสูงสุดเป็นลักษณะที่บาวบาบอยู่ได้อะค่ะเออเนี่ยแหละที่คุณแม่ต้องบอกว่าคุณแม่ยอมนะคะยอมที่จะเห็นอะไรมันไม่เป็นดั่งใจคุณแม่แล้วคุณแม่ก็สังเกตเฮ้ยเราต้องยอมรับเขานะแม่ชีปลูกเนี่ยเด็กๆปลูกนะบาวบาบเนี่ยนะถ้าเราอยากได้พวงชมพูเราก็บอกบาวบาบไม่ใช่ที่ถ้าเราอยากได้ตะเคียนเราก็บอกบาวบาบไม่ใช่ที่แต่บาวบาบเนี่ยกลับอยู่ได้ดูตะเคียนยังเหี่ยวเลยอ้าวล่ะหลังคาพวกเธอสาวๆเธอจะได้ลุยกับพ่อแม่เธอล่ะโอ้โหดูดอกช่วยตามดูดอกนี่ให้คุณแม่หน่อยนันทวันบานเมื่อไหร่ตั้งวะดอกเบลอเลยค่ะเห็นดอกบาวบาบไหมคะเหมือนดอกบัวกระด้งเลยอะดอกบัวกระด้งตุ่มๆมันตั้งอย่างนี้อันนี้มันคว่ำไงแต่ดูต้นมันสิคะเล็กนิดเดียวปลูกเมื่อปีที่แล้วส่วนอันนี้ไปดูว่านี่สมุนไพรอะไรอ๋อสวนสมุนไพรของเราอยู่ตามเนี่ยแหละหินนั่นแหละมองชัดและพูดถึงสมุนไพรเริ่มหิวค่ะให้สังเกตนะอันนั้นดอกตูมนะคนละชนิดนะอันนี้ดอกแหลมเนี่ยเห็นไหมบาวบาบรอดแล้วอยู่ตรงไหนก็รอดแล้วได้รับบริจาคมาอีก400ต้นใช่ไหมเดี๋ยวจิ้มไปเลยดูเนี่ยพวงชมพูเธอโดดเด่นไปตามท้องเรื่องพี่หมอนุ้ยอยากได้แล้วเนี่ยกะเพราเนี่ยกะเพราขาวกะเพราแดงเนี่ยนั่นค่ะเต็นท์นอนเขาค่ะยังสร้างไม่ทันดูค่ะดูเต็นท์นอนเขาน่ะอันนั้นนะคะนอนได้4คนตอนนี้มา13ไงฮะก็ต้องสร้างบ้านให้นอนเต็นท์กันอยู่เก่าเราเห็นเขาสงบไหมฮะต้นนี้ถูกถางโดยแม่ชีน้อยนานี่ไงแม่ชีน้อยนาในมีศักยภาพจะถ่ายไปนั่งทำอะไรเล็กๆดูสิบอกให้ช่วยละต้นนี้คือต้องอ่านคนให้เป็นแล้วก็ให้เขามีผลงานเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาเดินจงกรมตรงนี้แหละนี่คือต้นไม้ที่เมื่อเช้าวานนี้คุณแม่บอกมันมีวัชพืชขึ้นไปครึ่งต้นแล้วเดี๋ยวเล็มอีกหน่อยกิ่งล่างเอาออกได้หมดเลยเหลือกิ่งบนเดี๋ยวสอนอีกนิดเดียวโล่งแล้วค่ะรอดแล้วค่ะก็ชีวิตที่จะอยู่กับโลกนี้อย่างรอดต้องทำอย่างไรก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่เหมือนกับรายงานข่าวก่อนเดี๋ยวเราไปนั่งคุยธรรมะกันนะเจ้าค่ะอันนี้มันลื่นดูแน่นอนเลยเด็กน้อยอยู่มะเศรษฐีฉันไปไหนล่ะเศรษฐีฉันอ่ะเธอเศรษฐีเขาเป็นหัวหน้าแก๊งนะเขาอายุ7ขวบดูปลารอแล้วล่ะค่ะก็เวลามองเด็กเนี่ยคุณแม่ก็จะมองว่าเขามีความใสเหมือนกันมีความใสมีความตระหนักถึงความเป็นเพื่อนมีมิตรภาพนะคะแล้วก็มีใจเรามองเด็กๆที่หัวใจทำไมเด็กๆเหล่านี้ถึงไม่มองเรื่องราคาแม่ของเศรษฐีเนี่ยทำบุญเยอะนะคะแต่ไม่พูดเรื่องราคาเลยแล้วถ่อมตัวมากในขณะที่เด็กๆปากยอก็ถูกสอนว่าต้องเป็นนักสู้คุณแม่มองสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกระบวนการของการฝึกนี่นันทวันเราพูดว่าไอเนี้ยไม่มีมอสนันทวันดู
เนี่ยค่ะอันนี้มอสพื้นบ้านด้วยนะเนี่ยดูหินก้อนนี้จะเขียวด้วยตัวเขาเองจะเขียวด้วยตัวเขาเองเลยค่ะเราไม่ต้องเอามอสมาแปะเลยแต่ใช้เวลาเป็นปีนะคะอันนี้มอสพื้นบ้านดูรดน้ำตรงนี้ให้ดีเถอะเห็นชัดเดินผ่านอะไรก็มองไปตรงนี้ถูกแดดมากหน่อยแต่มอสแข็งแรงเลยค่ะก้อนหินมอสอันนี้เป็นธรรมชาติอันนี้เป็นสิ่งผิดธรรมชาติคงไม่ได้เก็บอันนี้เดี๋ยวเราสอนอันนี้ต้องเป็นสมุนไพรอะไรสักอย่างเนี่ยนันทวันสองสามก้อนเนี่ยเป็นละอ่ะลืมปลาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะได้ข่าวว่าวันนี้พี่หมอนุ้ยมีสตอให้คุณแม่ใช่จ้าค่ะอันนี้แหละที่ยายใช้เช็ดมือเวลาหยิบจับมันมีแอลกอฮอล์นี่นะคะโอ้โหดอกกฤษณาใช่ไหมนี่แล้วกันนั้นดอกอะไรนะกันเกลาเฮ้ยกฤษณากันเกลาคุณแม่อันนี้ดอกกันเกลาแต่อันนี้ดอกช่อม่วงค่ะโอ้โหนึกถึงดอกไม้เมื่อกี้เลยและอันนี้ค่ะมาก่อนค่ะก่อนเข้ารายการมะเขือเทศทาราฟาร์มค่ะล้างยังคะลูกอยากแบ่งปันอยากแบ่งปันอันนี้ไข่เดี๋ยวนี้วันละ100ฟองนะใช่ไหม100เท่าไหร่อะอันเนี้ยแม่ชีกิฟต์กำลังนั่งดูสำรับคุณแม่สิเพราะฉะนั้นขอคุณแม่ให้อาหารปลาก่อนนะเจ้าคะพอให้อาหารปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งไมโครโฟนให้พี่หมอนุ้ยแต่ต้องมีสัญญาหู้ยเธอจ๋าวันนี้คุณแม่จะแกล้งเขามีหลายคนบอกชอบเห็นคุณแม่แกล้งมาแล้วเนี่ยเนี่ยหิวอันนี้ไม่ตะกะแต่จะลองไปให้ไกลสุดก่อนไม่ใส่ตรงนี้เลยโอ้มีลุงด้วยดูนะคะกรุณาดูปลานะไปที่ไกลก่อนไม่รู้เห็นไหมคะไม่รู้ว่าไปไหนแต่ไปอ่ะมันได้กลิ่นนะดูสิเอ๊ะมันไปไหนวะดูละไปอีกเปลี่ยนทิศแล้วค่ะเห็นไหมคะเปลี่ยนทิศแล้วค่ะเอ๊ะลงมาแล้วไปไหนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะเนี่ยค่ะถ้าเราเปลี่ยนโลกนี้ให้มันสังเกตดูนะอ้าวลูกไปไกลไว้ลูกให้คนไกลก่อนอ่ะไอ้พวกนี้มันก็ตามไปล่อล่ะเพราะมันแข็งแรงนี่ดักกันเนี่ยแหละค่ะเห็นใจจังมีวัคซีนก็ต้องชวนกันไปฉีดไม่เข้าใจว่าเราจะปลอดภัยยังไงเนาะหนูจ๋าคุณยายดักให้เรียนรู้กันไปแหละทุกวันเนี่ยสอนคนสอนปลาสอนตัวเองไปด้วยกันเลยลูกอีกหน่อยเขาก็จะรู้ว่าเขาไม่ต้องแย่งนี่ไงไม่ต้องแย่งหรอกลูกมันมีของเหลือเฟืออยู่ในโลกนี้มันไม่ใช่ของเราคนเดียวไม่ใช่เราคนเดียวที่ต้องได้มากกว่าคนอื่นแย่งแล้วเหนื่อยไหมสงบแล้วนะสงบแล้วลูกตัวเล็กๆให้ไกลอย่าใจอ่อนพิจารณาการให้แจกของส่องตะเกียงเช็ดก่อนลูกเอาละหมดละมาดูการปั่นผลไม้ของคุณยายละถ่านเห็นถ่านร้อนๆละขอไว้อีกสักโถนึงนะเจ้าค่ะมาพี่หมอนุ้ยก็ใส่ส้มเอามะละกอเนาะค่ะคุณแม่ผักไทยดีมากอันนี้มีผลละ 4-5 ขับถ่ายละแล้วก็ของที่บ้านมีอะไรก็ใส่ไปละค่ะดื่มง่ายด้วยแต่ว่าอย่าเอาผลไม้ที่หวานใส่เยอะค่ะเพราะว่ามะเร็งมันก็ไม่หวานคุณแม่ก็แข็งแรงขึ้นเยอะเลยเนี่ยไม่ต้องมีคนจูงเลย
ระวังแมลงวันนะคะเอาผ้าเรามีผ้าขาวบางก็ได้นะลูกน่ะก็เดี๋ยวค่อยเปิดตอนนั้นจ้ะโอ้ไม่ยากนี่ออกมาเป็นน้ำละอันนี้คนแก่ที่บ้านให้ลูกหลานเนาะค่ะให้ลูกหลานทำเขาก็จะมีความสุขที่เขาได้ทำมีความสุขที่เขาได้ดูแลมันเป็นโอกาสของการดูแลโควิดเป็นช่วงของการได้ดูแลกันและกันคุณแม่ก็มานั่งเพื่อที่จะเดินไม่ต้องยืนนะคะมันอยู่ที่การจัดเซตถ้าบอกพิจารณากรรมสิคุณแม่ได้อาหารที่แบบมีความประณีตก็เพราะเวลาคุณแม่ให้อะไรคนเราก็มีความประณีตอ้าวขอบพระเทสัพพีติโยวิวัตชันตุอายุวโนสุขังพลังอาจจะตอนนี้ก็ติดตามนะคะคุณแม่ไม่ควรจะออกอากาศตอนดื่มก็ไปติดตามพี่หมอนุ้ยกับดอกช่อม่วงช่อม่วงค่ะทางด้านอาหารอร่อยกินกันหลายคนพี่หมอนุ้ยเริ่มเลยนะจ๊ะจ้ะช่อม่วงแต่วันนี้จะสอนทำแป้งนะคะไส้ก็เหมือนกับสาคูไส้หมูหรือข้าวเกี๊ยวปากหม้อไส้ก็เหมือนกันแป้งเราจะใช้แป้งเดี๋ยวใช้ลูกแป้งข้าวเจ้า1ถ้วยเราใช้แป้งข้าวเจ้า1ถ้วยแป้งมัน2ช้อนโต๊ะค่ะแป้งข้าวเหนียว1ช้อนโต๊ะพี่หมอขอที่คนอันนึงลูกกระดูกอันแล้วก็น้ำอัญชัน300นะคะ300คนให้เข้ากันกระชอนอยู่ไหนอะลูกกระชอนไอ้เล็กๆอะคนให้เข้ากันค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะให้แป้งแตกตัวแล้วก็เรามาตั้งกระทะขอกระทะค่ะกระทะเรียบร้อยเมื่อกี้พี่หมอไปไว้ไหนวะกระทะสีดำเมื่อกี้ลูกก่อนจะลงกระทะเราก็ใช้กระชอนกรองแป้งเผื่อมันเป็นเม็ดมันก็จะไม่ลงไปนะคะแล้วก็คนถ้าไฟแรงเพราะไฟถ่านเราจะบังคับเขาไม่ได้แต่ถ้าเป็นไฟฟ้ากับแก๊สเราจะบังคับเขาได้แล้วก็คนแป้งค่ะแป้งช่อม่วงนี่จะต่างกับตัวอื่นเพราะต้องเอาแป้งมาตั้งไฟให้เป็นก้อนก่อนค่ะนี่ฮะเริ่มจับแล้วก็คนไปให้จนแห้งเลยแต่ต้องระวังไหม้นะคะพอถ้าไฟแรงเราก็ต้องเอาออกมาก่อนเอาออกมาหลบก่อนเราก็คนไปเรื่อยๆจนเขาขึ้นแป้งที่ขาวคุณๆน่ะจะใสเป็นสีม่วงอะค่ะวันนี้สอนทำแป้งแต่ไส้ก็เหมือนกันแล้วค่ะเหมือนสาคูไส้หมูเหมือนข้าวเกี๊ยวปากหม้อก็มีถั่วมีหมูสับมีหัวไชโป๊สับมีหอมแดงซอยน้ำตาลนิดหน่อยอ
ห็นไหมคะเขาจะใส่แล้วเทพอค่ะนี่ค่ะแล้วก็พอใส่แล้วก็มาพักแป้งไว้ให้เย็นแล้วก็มาพักแป้งไว้ให้เย็นเตรียมที่จะห่อได้ขนมังใหญ่ไปไหนเนาะโอเคค่ะพอเราพักแป้งให้เย็นเสร็จเราก็สามารถมาขึ้นรูปได้นี่ค่ะมือขึ้นเป็นดอกพี่หมอไม่เก่งพอต้องใช้มืออาชีพปั้นเลยค่ะปั้นโชว์ใช้ตัวแป้งคำนวณนะคะเวลาถ้าแป้งเขาติดกันอะตอนนี้นั้นยาวๆไปไหนล่ะลูกการยาวๆหมดแล้วเหรออาจารย์ยาวๆมาเลยนี่เป็นการทองนากับการแล้วค่ะเตรียมนึ่งได้เลยค่ะนึ่งประมาณค่ะเตรียมนึ่งโอเคเดี๋ยวเราใส่นึ่งก็ได้แล้วนึ่งประมาณ15นาทีนะคะแต่จริงๆแป้งก็สุกแล้วไส้ก็สุกแล้วแต่นึ่งให้เกิดความเหนียวของแป้งสวัสดีเจ้าค่ะพี่ติ่งชอบม่วงมาพี่ติ่งชอบม่วงมาพี่ติ่งไม่ต้องไปหาซื้ออีกนะกระเทียมค่ะกระเทียมเจียวกับเนื้อหมูสีขาวโปะไปขอซ่อมไม่คุณยายเลยไอ้ผักนั้นมาหน่อยเอามาแต่งหน่อยคุณแม่ก็นั่งรอการประเคน ดอกช่อม่วง หลายคนที่เป็นผู้สูงวัยที่อยู่ที่บ้านนะคะเวลาลูกหลานนำอาหารมาเสิร์ฟเราเนี่ยอย่างเดียวเลยค่ะชมไว้ก่อนนะคะจะกินไม่กินจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ให้เห็นน้ำใจไว้ก่อนนะคะให้เห็นน้ำใจเนี่ยค่ะมันสวยด้วยน้ำใจลงรายละเอียดหมดเลยแม้กระทั่งน้ำชาซึ่งวันนี้ชาอะไรคะวันนี้ชาเบอร์รี่เหมือนเดิมค่ะคุณแม่จะช่วยหอมนะค่ะหอมแล้วก็ช่อม่วงอ่ะมาเราลองชิมช่อม่วงกันก่อนนะคะดอกสวยมากเลยอันนี้แม่ชีทำเหรอแม่ชีลิ้มโอเคเป็นคนที่จิตสูงนักเชียร์ใครแม่ชีลิ้มที่ทำสื่ออยู่ใช่แล้วค่ะหรออะไรนะคะคุณแม่เอาเก้าอี้มานั่งคุณแม่อยากรู้ว่าแม่ชีคนไหนล่ะคะจับแม่แม่ชีใช่ลิ้มเขาทำได้แม่ชีลิ้มค่ะคุณแม่เขาจับจีบสวยไม่จับไม่เป็นเออเห็นไหมเนี่ยความซื่อสัตย์เราจัดไม่เป็นเราก็บอกเราจัดไม่เป็นแต่ว่าเราทำไส้เป็นเดี๋ยวคุณแม่ลองชิมให้ไส้เก่งค่ะร้อนด้วยจ้ะค่ะคุณแม่
มันมีกรุบกรุบของไส้ค่ะแล้วก็มีหัวไชโป้ด้วยใช่ไหมค่ะเนี่ยเห็นไหมคุณแม่ไม่ได้ไปดูแล้วคุณแม่ก็ไม่เห็นคุณแม่ก็นั่งมีหัวไชโป้เค็มเค็มหวานนิดนิดแป้งนุ่มมากความร้อนก็ช่วยได้ก็จอยจ้ะจอยจ้ะเอานี้ไปให้เด็กปาปากยอบอกว่าคุณยายส่งมาที่หมอนุ้ยตอนนี้เราทำงานค่ะสร้างคนบอกว่าดอกช่อม่วงอย่างเงี้ยวันหนึ่งที่หมอนุ้ยจะสอนให้เขาคนใดคนหนึ่งที่เขาอยากมีส่วนร่วมเมื่อเช้านี้เขาไปทำกุหลาบที่หมอนุ้ยค่ะเอ็นดูมากวันนี้ได้มาอีก2คนอ่ะคนแก่1อันพอแล้วอันนี้แบ่งให้ลูกหลานเลยพี่หมอนุ้ยก็ได้อานิสงส์เขาทำกุหลาบพี่หมอนุ้ยตอนเปิดรายการเห็นไหมคะนั่งถอนหญ้าอยู่แต่ไม่ต้องกลัวละค่ะเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยก็มีเสิร์ฟคุณแม่อีกฮะงั้นวันนี้เราจะมาสรุปขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์คุณแม่คะเดี๋ยวนุ้ยมีสัมภาษณ์ตอน9โมงนุ้ยขอกลับก่อนนะเจ้าคะแต่อาหารนุ้ยเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะจ้ะจ้ะนุ้ยลืมนุ้ยลืมว่านุ้ยต้องมีสัมภาษณ์ลืมไปแล้วเมื่อคืนก็โทรมาตอน4ทุ่มเขานึกขึ้นได้ไปไปเลยไปเลยไปเลยอย่าได้พลาดเป้าทีเดียวค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราก็มาสรุปขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ซึ่งเป็นอาหารทางใจนะคะก็พระองค์ก็บอกว่าโลกหรือว่ามนุษย์เนี่ยถ้าเราผิดศีลเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะได้รับการยอมรับนะคะจากสังคมจากกษัตริย์พราหมณ์คหบดีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการมาอัญชลีเราหรือว่าส่งของอภิวาทบรรณาการมาแต่ถ้าเราทุศีลเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่จะต้องไปอยู่ในนรกการตายด้วยร่างกายของเราที่ถูกเหล็กร้อนบ้างหอกบ้างเนี่ยค่ะมันจะไม่ได้ทำให้เราไปอยู่ในนรกถ้าเราไม่ทุศีลสรุปแล้วโลกใบนี้จะรอดได้ก็ต่อเมื่อเราต้องไม่ทุศีลนะคะวันนี้เราลากันก่อนเลยเพราะว่าเรามีนัดตอนเช้าและตอนเย็นวันนี้เราพบกันกับการสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามอย่างมีศิลปะนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ